แล้วถ้าอยู่ในกุฏิองค์เดียวได้ไหมครับถ้าสวดเองอะไรเองไม่ได้ไม่ต้องไปออกไม่ต้องไปโมสนไม่ได้มันเป็นสองนิกายนะถ้าเป็นธรรมยุทธ์ก็ต้องถ้าโดนแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวก็จัดการแค่เดียวแต่ถ้าเป็นนิกายก็ไปอยู่ตอนที่เขาจัดปริวาสจบนะมีอะไรมันไม่ยากสาธุครับถ้าโดนตรงนี้ต้องรีบบอกเขาเลยนะต้องรีบบอกบอกตรงกันนะบอกต้องไปอายต้องบอกนะดูครับแค่เดียวแต่ไม่มีใครถามว่าอะไรเพราะไม่มีใครเห็นครูบาก็หลงตาตอบให้แล้วครับนะฮะรีบถามนะครับสาธุจะออกพรรษาแล้วครับเดี๋ยวจะมีฤดูปฏิวัติประจำแล้วสาธุครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าสมัยตอนบวชนะครับได้รับปัจจัยถวายมาตอนบิณฑบาตด้วยความที่ตอนนั้นขณะนั้นผมไม่รู้สึกออกมาแล้วก็นำเงินมาใช้ส่วนตัวไม่ทราบว่าตอนนี้ผมจะนำเงินเหล่านั้นมาถวายคืนวัดและต่อตรงธรรมะที่สงได้ไหมครับแล้วกรรมกับบุญในการทำเช่นนี้ตอนนั้นจะเป็นอย่างไรครับจะส่งผลหรือไม่ไม่เป็นไรก็ทำงานที่สองมันเสร็จแล้วมันมีไฟอยู่ทานหมดแล ลูกไปเลยลูกนะถ้าพ่อตายก็เป็นลูกเลยใช่ลูก
ลูกทำกรรมฐานก็ไม่ไปที่อื่นไปในกรรมฐานเดียวกันพ่อจำเป็นต้องไปด้วยนะครับเกิดจากคนสุดเกิดจากคนเดียวทุกทางทั้งหมดมันเกิดจากคนคนเป็นคนเรียนเป็นคนแค่ไหนเป็นคนรักษามนุษย์เรามนุษย์เรามีหลากหลายเยอะเยอะมากนะหลากหลายหลากหลายความคิดหลากหลายความคิดเทพระผมจักรพรรดิสร้างเป็นองค์ลอยนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่คิดแล้วสร้างแล้วแจกฟรีอย่าถามตาว่าจะมีคนมาเอารับจากผมหรือไม่เอาถ้าเราแจกฟรีใครจะไม่เอาเอาคือปัญหาอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าผมไม่ใช่เกจิอาจารย์ผมเป็นคารวาสธรรมดาแต่ตอนสร้างผมสร้างหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ดูนะครับจะหนักไปทางหลวงปู่ทวดมากกว่าจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่หลวงตาสร้างกับหลวงปู่สร้างหรือไม่ครับเหมือนก็เหมือนเวลาสร้างก็บอกหลวงปู่ผมสร้างหลวงปู่จะให้ขายหน้าหลวงปู่มีทุกอย่างในหลวงปู่เลยครับเราได้ต้นเหตุถูกครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาก็ถามว่าเพราะเหตุใดนะครับส
สวดจักรพรรดิตอน 2:00 น.ขึ้นจะสวดเองไม่ได้พร้อมกับใครทำไมตอนสวดเองไม่ได้พร้อมกับใครเบาๆโล่งๆแต่พอ 2:00 น.ขึ้นแล้วเหมือนกับแน่นมากไม่ทราบว่าหนูจะแก้ไขวิธีอย่างไรครับไปแก้ทำไมอ่ะเปิดกองทุนสวดเยอะแยะมันก็แน่นเลยมันสวดคนเดียวกระเป๋าอยากแน่นๆไหมล่ะไม่ยากเป็นสวดในที่วิเวกลองเล่นจุดเทียนเรื่องหนึ่งมาสวดเลยมันเป็นเรื่องเดียวมีงานมาที่มาสวดด้วยแน่นนะถ้าคนตายเยอะๆแถวนั้นยิ่งดีมันจะแน่นเลยผมไม่จะรู้ตลอดคือไม่ไปไหนนะมันข้ามไปอยู่เลยจะเอามาติดเพียงครับยังที่ผมเสียชื่อที่เว็บเดี๋ยวเตรียมตัวส่วนนะครับเดี๋ยวผมตาได้เวลาติดเชื้อผ่านจะถือได้ไหมครับสาธุครับI'm a man.
าธุครับนะครับใช้เวลา28นาทีนะครับนะครับมีงานลงฐานนะครับสร้างสมเด็จองค์ประสงค์สูง59เมตรมีงานหล่อมากด้วยนะครับหล่อจักรพรรดินะครับชาวเวฟเตรียมแผนเที่ยวหน้าหนาวได้เลยนะครับตรงกับวันหยุด9ธันวาคมนะครับดูปฏิทินได้นะครับหนาวแล้วนะครับตรงกับวันหยุดวันที่9วันอาทิตย์นะครับทานได้เลยนะครับหยุดยาวนะครับเพราะว่าวันที่9นะครับสาธุวันที่9ธันวาคมนะครับมีงานหล่อพระจักรพรรดิและงานใหญ่หล่อลงฐานสร้างสมเด็จองค์ประถมสูง59เมตรท่านใดต้องการร่วมบุญก็ให้อ่านรายละเอียดในเว็บบอร์ดก่อนเข้ามือหน้านะครับคลิกที่แบนเนอร์สำหรับสมเด็จองค์ประถม9เมตรนะครับสาธุนะครับแล้วก็21เดือนนี้นะครับหลวงตาเป็นประธานหล่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่วัดอนุมัติวงศ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับไม่กี่วันนะครับพบกันนะครับเชิญไปกราบหลวงตาร่วมบุญหลวงตาได้นะครับที่วัดครูบาสยามนะครับวัดอนุมัติวงศ์นะครับร่วมบุญกับครูบาสยามได้ด้วยนะครับประธานสาธุมีคำถามนะครับหลวงตาเขาถามว่าเวลาหลวงตาอยู่ในถ้ำมืดๆหลวงตาเห็นอะไรบ้างครับเจ็บไหมเขาคงมาความหมายที่เหมือนเห็นวิญญาณเห็นผีอะไรเงี้ยเทวดาอะไรเงี้ยครับถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นนะลอยอยู่คนเดียวเด้งนะเห็นด้วยตาได้ด้วยนี่สาธุนะครับเขาถามว่าแล้วหลวงตามีวิธีนะครับความตกใจความกลัวยังไงครับวิญญาณมันเห็นน่ากลัวตรงไหนมันเป็นคนธรรมดาทีนี้ต่อแล้วหลวงตาก็ถามว่าเทวดาฝ่ายมารมีจริงหรือไม่เทวดาฝ่ายมารไม่เห็นก็ไม่มีมีแต่คนที่เขาเวลาทำบุญมักโกรธนะน่าจะคล้ายๆกับยักษ์ตัวนี้มีอยู่ดินแดนโน้นทางที่หกเป็นทางของพวกที่ต้องการใจติดมีอยู่แต่แยกส่วนเป็นอะไรนะสาธุครับแต่ผู้หญิงเทวดาที่เป็นยักษ์ท่านก็สวยบุญใช่ไหมครับหลวงตาเป็นบุญสาธุครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าพระโพธิสัตว์รุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นหลังๆนั้นเรียนมาวิชาเดียวกันหมดใช่หรือไม่เหมือนกันนะตาจะมาลบในนี้ไม่เห็นอะไรเรียนทั้งสามโลกธาตุมันเป็นคุณธรรมนะครับมันใช้เวลานาน
เรียนทุกอย่างสาธุครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่าขอหลวงตาอธิบายเรื่องจำนวนกับของพระพุทธเจ้าปัญญาวิริยะศรัทธาด้วยครับโอ้ว่าสร้างมาเท่าไหร่แล้วถึงทำเต็มแล้วอีกและสงสัยถึงทำนายโดยประมาณถ้าโดยประมาณพระเจ้าปัจจุบันนะครับเป็นปัญญาที่ขาดปัญญาที่ขาดคนจะตามน้อยถ้าปัญญาถวายถ้าเวลา20สงไข่16สงไข่นั่นคือเต็มใช่ไหม16สงไข่คือเต็มเต็มไม่ต้องรอทำนายทำที่ที่เป็นสุเมธดาบทนะฮะ16แล้วพอเริ่มทำนายก็เริ่มครับเหนื่อยเสียสงไข่ครับเหนื่อยไหมสี่นะทีนี้คนตามบาดใหม่ได้สามส่วนไปได้ส่วนหนึ่งส่วนหรืออีกสองส่วนมันในพื้นที่ที่เป็นรักษาสนใจในปัญญาที่กัดแต่องค์ที่แล้วนะผมก่อนนะเป็นศรัทธาที่กัดศรัทธาที่กัดสี่สี่กับสองไปได้สองส่วนเหลือหนึ่งส่วนให้เวลา40เต็มหักออก8หักออก8แล้วทำงานแล้วสร้าง8แต่ภาษีข้างหน้านั้น60หักออก16ตอนทำงานหักออก16ทำมา60แล้วมาต่อย16ไม่ใช่หัก16ครับหัก16ตอนเรือที่ผมมันคือทำนายได้ครับปัจจุบันเพราะนั้นในยุคภาษีไม่มีคนจนเมืองแก้วที่เขาใส่บาตรและใส่บาตรคนโบราณข้าวของข้าพเจ้าขาวดำดอกบัวนะลุกขึ้นนะครับผมอะไรทำไม่ได้ถวายแก่พระพุทธเจ้าธรรมสงฆ์โดยอะไรจิตกำเนิดตรงต่อนิพพานขอให้ถึงมือแก้วขอให้แก้วลงมาขอให้ถึงรูปวัตถุอันในอนาคตการในอะไรนั้นคนโบราณก็จะทราบจากนี้ในยุคปัจจุบันไม่มีนะไม่มีบางทีจะไปในยุคนั้นก็คือการรักษาศีลเจริญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าภาวนาสาธุครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าหลวงปู่นะครับสอนหลวงตาเรื่องการย้อนกระแสนะครับและการไปชมโลกอื่นด้วยหรือไม่ครับสอนนะสอนหรอถ้าสอนเราก็มีชื่อเขาเลยสอนถ้าไม่สอนเราไปเชื่ออะไรบางทีเนี่ยคือคุณแง่ก็ถามมาว่าแล้วถ้าหนูไปวัดหลวงตาจะสอนหรือไม่ครับสอนทำได้หรือเปล่าตรงไหนมันน่ากลัวให้ดูตรงนั้นต้องกล้าก่อนนะแบบแรกสาธุนะครับตาตอบประจำขั้นแรกก็สวดมนต์ไปบอกใช่พื้นฐานถ้าไม่มีพื้นฐานก็ไม่ได้นะครับสวดก่อนเสร็จแล้วก็มาถามนะครับน้องรุ่นน้องในเว็บนะฮะคนเข้ามาที่หลังคือเป็นรุ่นน้องนะฮะสวดไปเลยนะโลกนี้ไม่ปลอดภัยนะตอนนี้ไปที่ไหนนะถ้าใครมีที่หนูปลูกกล้วยไว้
วกพักกองอาหารที่มันปลูกแล้วกินได้เดือนสองเดือนแล้วมีเบียร์เก็บไว้ก็มีใครในเชียงใหม่เนี่ยเชียงดาวก็ส่งใช่ไหมแค่ไฟดับนี่ก็จบแล้วแล้วตาไปเชียงใหม่ไฟดับทุกเดือนนะเรียบร้อยเลยระบบตายหมดเที่ยงอินเทอร์เน็ตก็ตายธนาคารก็ตายเบิกเงินไม่ได้ร้านกาแฟยังตายชงไม่ได้ใช้ไฟไงจบหนึ่งชั่วโมงเสร็จถ้ามันเกิดมาล่ะอะไรที่มือใหญ่ๆลำบากทุกคนได้ทำแต่ว่าปลูกโคนปลูกมาก่อปลูกปัดตอมปัดตอมแปลงนะครับยังไงก็ขึ้นปลูกยังไงก็ขึ้นเป็นการกลับมาดีดีดีด้วยปลูกสิ่งที่กินได้อะโดยไม่ต้องอาศัยระบบข้างนอกนั่นแหละดีที่สุดปลูกได้ไม่รู้ว่ามันไม่มีแล้วเราก็ทำเก็บมากินได้ก็คือจะปลูกตรงนี้นะครับเราพระคองปุ๋ยนะครับเยสันเสียปุ๋ยนะว่ามันเสียเลยทำปุ๋ยอะไรจำไม่ปุ๋ยนะครับครับนะครับเขาถามว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับสมเด็จองค์ปฐมพระเจ้าองค์ปฐมใช่หรือไม่ครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็เกิดมาแล้วหลายร้อยอาสมไขใช่หรือไม่บางคนนะครับบางคนพุ่งพัฒนาเกิดมาสัตว์เล็กๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมนุษย์ไม่หมดในโลกตรงกลางครับแล้วจริงๆแล้วก่อนองค์จะมีวัตถุมีมนุษย์อย่างครับมีไม่มีนักบวชอย่างครับมีฤาษีมีองค์ฤาษีต้องอ่านเลยว่าจะประโยคชาดกสมัยพระเจ้าสร้างบารมีเนี่ยคนมันอยู่เป็นหย่อมๆเป็นเมืองๆเนี่ยไอ้ปุโรหิตเนี่ยถ้าพระราชาถามมันไม่ถูกนะโดนปวดนะต้องแม่นนะวันนี้มีอะไรต้องถามรู้เลยวันนี้มีหมูเกิดหนึ่งตัวอะไรต้องถามไม่ได้นะมันเรื่องจริงต้องมีเส้นอย่างหนักเลยต้องฝึกครั้งแรกเราเปลี่ยนโปรยิ่งใหม่นะครับตรงนี้นะตรงนี้มาจากปกลางปกฤษีนะต้องแน่นนะเวลาจะไปทำอะไรต้องถามนะวันนี้เป็นยังไงอ่ะเหตุการณ์เป็นยังไงฝนตกไหมมันต้องรู้รู้นะเมืองไทยมีเยอะเลยพวกที่รู้เนี่ยเยอะนะฝึกมีเยอะสาธุครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาก็ถามว่าเวลาหลวงตาสร้างภาพผมหลวงตาใช้คาถาบทไหนบ้างในการสวดครับคาถาพระมั่งแล้วก็ผูกเจ้ามั่งไปสังคมมั่งอีกที่โซมาก็หลายทั้งหมดไม่ออกนึกออกบนใดครับใส่บนนั้นนะครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาก็ถามว่าหลวงตาครับเวลาดูพิธีเสกพระแถวอยุธยาหรืออีสานมีความรู้สึกว่าพระที่ได้รับนิมนต์ขึ้นไปนั่งโปรดนั้นเท่มากถ้าอยากเป็นอย่างนั้นมันก็ปวดถึงอายุเยอะๆแล้วถึงทำได้ใช่หรือไม่ไม่เยอะก็ได้ทำให้ดังเดี๋ยวก็นิมนต์ไปทีนี้ต่อนะครับก็ถามว่าแล้วว่าภารกิจตอนที่ท่านขึ้นไปนั่งปกท่านคิดอะไรบ้างครับโอ้พระองค์ทำกรรมฐานมองดูตัวเองมองกันนั่งพักเราก็หลับแล้วแต่การกินจะโอ้
ถ้าได้ถ้าได้ผ่านจริงๆแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีเราแล้วถ้าจะหลับอะไรได้เลยครับสาธุนะครับทีนี้ต่อนะครับหลวงตาเขาถามว่านะครับข้อที่สามของเขานะครับแล้วเวลาเขาเห็นอะไรถึงต้องนั่งกบสี่องค์หรือหลายองค์หรือว่าพลังงานหลายองค์รวมกันแล้วเยอะใช่หรือไม่อยู่ที่รูปเขาสร้างรูปเป็นการถ่ายรูปเห็นไหมรู้แล้วมันขำไหมก็ดูแล้วขำไม่เห็นก็ตั้งพิธีเนี่ยมันต้องมองแล้วมันถือมาลอยตาไม่ได้ดูคนเข้านะข้าวข้าวข้าวยังดูศาสนาไปงานใช่ไหมเดือนแรกนะคือว่าตัวเราโอ้โหภาพมันเริ่มมาตรงนี้เป็นร้อยเลยคือคือนอนไม่ไหวนั่งแป๊บเดียวก็ออกมาเป็นชุดเป็นชุดเลยเพราะมูลค่ามันทั่วประเทศเลยมันเป็นเต็มเลยงานตายนะครับในวัดมีแต่ภาพนี่แหละถูกนะครับนี่ต่อนะครับหลวงตาคนใหม่นะครับมีคนถามมาว่าได้งานหล่อถ้าหลวงตาแต่ละครั้งเห็นหลวงตาสวดจักรพรรดิอย่างเดียวไม่ค่อยตั้งพิธีในเลยอยากสอบถามว่าแล้วเทวดามากันเยอะหรือไม่ครับแบบว่าหนูไม่เคยเห็นเทวดาเลยลองดูเทวดาเยอะไม่เยอะไอ้เทวดากับคนเหมือนกันถามว่าถ้าเราเขาเชิญเราไปไหนถ้ามีประโยชน์เราไปนะครับไปไปไอ้เทวดาคงนะถ้ามันมีประโยชน์คงมาหมดไม่เหลืออย่าลืมเขาต้องเกิดนะเราต้องตายอะไรที่ถามเรียนว่าตายเกิดไม่เจอกันสามพวกเราท่านมีที่ไหนนะที่นั่งตรงนี้เจอแล้วรู้สึกบอกครับเอาในรูปจริงมีประโยชน์หรอถึงเราจะอยู่ตรงก่อนเนี่ยมันก็ลงมาอยู่ดีนะเห็นเราอยู่เนี่ยไม่ไปไหนทำให้กระชากไปอยู่อย่างนี้นะเห็นว่าตายเกิดมันเกิดใจตายมั่งติดมั่งหลงไปมั่งหลงความสุขมั่งติดความทุกข์มั่งสาธุครับในเว็บบอกว่าเหมือนโรงทานทำโรงทานแจกฟรีคนหมู่เต็มเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ทีนี้ต่อนะครับหลวงตาถามว่าเราเกิดแต่ละชาติมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าอนาคตหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปเกิดในยุคที่จะมีพระพุทธเจ้าฝึกได้หรือไม่โหเนี่ยหลวงปู่ที่ว่าเทนสายพานเนี่ยสวายชีวิตทุกทางชีวิตตามเนปูเชนี่มีชาติในชีวิตนะครับแต่สวายชีวิตเป็นพุทธบูชามันไม่เกิดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าให้รู้เลยแล้วก็กราบพระทุกวันนะก่อนนอนไม่ต้องทำกรรมฐานแค่กราบพระเนี่ยทุกทางชีวิตตามแล้วกราบตื่นแล้วก็กราบเนี่ยทำได้ไหมกล้าที่ทำนั้นมาตลอดชีวิตแค่นี้ล่ะคือก็ผูกพันกับไตรสรณคมแล้วแล้วมันผูกนะมันผูกแน่นท่านบอกเองก็พอน้ำนะครับห้าทีทีละทีก็พอลาพอนานะตอนนี้ก็กำพังติดก็อยู่ที่พระก็ตรวจไปน้อยแล้วจะบอกคุณแต่เวลาทำจริงๆไม่ใช่ถ้าท่านบอกว่า2ชั่วโมงหรือชั่วโมง
ุครับเพื่อนฆ่าตัวตายแต่อยู่คนละศาสนาคันหรือสัพเพช่วยเขาได้หรือไม่ครับโอ้ยังดีเลยนะสาธุนะครับทีนี้ต่อนะครับผมไปอีกคนหนึ่งถามมาว่าตื่นเช้ามาตั้งสัจจะและอธิษฐานบอกว่าหลวงปู่ชาตินี้หลวงปู่ผ่านหนูได้เลยนะครับจนกว่าจะหมดอายุไขถ้าหลวงปู่เห็นมีประโยชน์จากสายตาหนูหรือที่ไปหลวงปู่ผ่านได้ตลอดชีวิตตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วอย่างนี้เวลาไปไหนหนูไม่ต้องทำอะไรเลยใช่หรือไม่แล้วผมเลือกนะให้ทำไปได้นะคือพลังงานท่านผ่านจริงๆนะแล้วคนนึกนะจะไปตรงโน้นมองเห็นก็นึกไปเลยเรื่องสัพเพไปแต่เรื่องของแผนไม่ตามแผนตามคือบางทีหลวงปู่ช่วยเขาด้วยก็คือจบเลยใช่นะครับสาธุครับตลาดนะครับที่ทำงานด้วยนะครับในเรื่องความอยากได้นะครับอย่าลืมเลยนะอย่าลืมนะครับเจออาหารอร่อยก็เจอหนังมันก็ดูรสเสียงสัมผัส